สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยดอกไม้ก็กระทั่งดอกไม้เดี๋ยวว่าเก็บน้ำกักเก็บน้ำก็เดี๋ยวไอ้เลยว่าน้ำว่าตัวนี้เปิดน้ำได้แต่ว่ายังเปิดไม่ได้ดอกสไลด์ต้องดัดแต่งอีกสักกิดเลยก็คือตัวนี้ล็อกน้ำไว้ได้ล็อกน้ำไว้ได้ก็คือจวงแรงจัดก็คือใส่น้ำไว้แล้วก็ต้นไม้มันจะไม่เจ้าจะดูเลยง่ายก็คือกันหนึ่งวันกับคืนนึงกับวันนึงก็คือเกือบจะไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าล็อกน้ำไว้ได้ก็เดี๋ยวยกไอ้เลยข้างในอันนี้น้ำยังไม่หมักแต่ไอ้ก็มีรากก็ถ้าว่าไม่ใช่ระบบนี้มันคือการปลูกดอกไม้ไร่หน้าบ้านเปิ่นๆที่มินหรือว่าเปิ่นดินแบบนี้ก็คือจะเปลืองน้ำมากนะครับคือถ้าว่าสมมุติว่าดูฝนก็คงจะก็ไม่เหมาะที่จะปลูกบนดินหน้าบ้านแบบนี้ก็คือต้องลงมันกระตั้งก็คือแต่ตัวนี้มันแก้ปัญหาเรื่องช่วงแรงก็คือใช้งานก็ไม่เลอะเทอะตัวนี้ก็ผมคิดว่าก็คือจองของผมได้ผลิตกระตั้งแบบนี้ก็คือจะมีจุดย่อยอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเต็มให้เพื่อนๆไปถ้าว่าเพื่อนซื้อการผลิตกระตั้งประหยัดน้ำจุดย่อยข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวไว้กรองทุ่มให้ได้คือปลูกพักต้นกล้วยปลูกพักต้นกล้วยแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับก็สำหรับตัวนี้ก็คือมีวิดีโอการผลิตตัวอยู่แล้วการประกอบอยู่แล้วก็ให้เพื่อนๆมาได้เพิ่มเติมได้มีวิดีโอตัวนึงคือการประกอบตัวนี้ก็นี่ดอกดาวกระจายก็คือตัวนี้ก็จ่ายอ่านสะดวกก็ให้เพื่อนๆมาเลยเพิ่มเติมในจองของผมนะครับก็คือผมใกล้วิธีการผลิตกระตั้งประหยัดน้ํา100บาทก็ซื้อได้ก็ใกล้การผลิตก็หมายความว่าซื้อการผลิตแล้วก็ผลิตก็ใกล้ได้ตัวไต้ผมจะใกล้แบบนี้ให้กับคนต่างประเทศนะครับก็คือทุกคนจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักหรือว่ายังน้อยๆก็ได้ปลูกผักกินปลูกผักปลอดภัยกันก็ในต้นกล้องเบาโล่1,000บาทก็สามารถผลิตกระตั้งนี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับก็คือกลุ่มกาต้นเบาโล่ก็การจ่ายงานก็คงจะเกิน10ปีนะครับเบาโล่1,000บาทก็ผลิตกระตั้งได้เกิน10ปีผมก็ใช้อ่านอยู่ประมาณ3ปีแล้วแต่ว่าโดยเลยถ้าปรับการจ่ายงานก็คือก็10ปีน่าจะเกินซึ่งในส่วนของกระตั้งเองก็คืออยู่การจ่ายงานกับผลิตออกมาแล้วก็ก็เปรียบเหมือนกับองค์น้ำนะครับถ้าองค์น้ำอายุยาวนานแค่ไหนก็คือกระตั้งก็ยาวนานแบบอันสำหรับที่เป็นปูนซีเมนต์ก็คือแต่ถ้าเป็น PVC เป็น PVC แบบนี้ก็คือถ้าว่าได้ซ้ำ4ปี5ปีมันปุกมันได้ก็คือก็ถือว่าเราผลิตก็เปลี่ยนเป็นอะไรได้นะครับกระตั้งแบบนี้ก็คือมันจุดง่ายก็ประหยัดน้ำประหยัดตัดอาหารทุกตัวแตงกวาได้แยกชิ้นได้30ชิ้นมีแต่เก็บน้ำซ่องชั้นล็อกน้ำได้ประมาณ30ลิตรกับปลูกตัวแตงกวาได้ก็นี่ก็ผมบอกก็คือให้เพื่อนๆก้าวมาเลยเพิ่มเติมนะครับผมอธิบายคลิปเดียวก็คงจะไม่จบก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับนะก็ควักเพื่อนๆกดแจ้กดไลค์กดติดตามนะครับเพราะว่าผมว่าให้เพื่อนๆช่วยแจ้ช่วยแนะนำบอกต่อเพื่อนๆนะครับคือการผลิตนี้มันก็จะอยู่กับประเทศไทยไปยาวนานนะครับก็อุ่นก้าบัญชีผมมันหนึ่งร้อยบาทบัญชีก็ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะครับใส่บัญชีไว้ใต้คลิปอยู่ในจองกรรมบัญชีใบก็เพื่อนๆอุ่นก้าบัญชีของผมมันหนึ่งร้อยบาทก็คือผลิตขาก้ายได้ตัวไต้ผลิตใจเองได้ก็ผมต้องการในการก้ายนี้กระจายตัวประเทศไต้คือผมเองก็พอได้มีทุน
สำหรับการศึกษาของเด็กแต่เปลี่ยนรุ่นมาทักเส้นคนก็คงจะเรื่องคิดอ่านก็คงจะปากผมใจว่าเออทำเอื้นได้นะครับซึ่งในทุนก็เหมือนเปลือนนี่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับก็คือจะกล้าใกล้กันได้คือเราใกล้แบบแบ่งปันกันก็แบบไว้ใจกันซึ่งกับพุ่นอ่านจะได้เข้าใจจัวไปติดต่อไปได้ยาวนานนะครับจัวลูกจัวลั่นก็ควักให้เพื่อนๆกดแชร์กดติดตามนะครับก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ